ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษอย่าง FA ครับครับล่าสุดก็จะมีการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันให้เป็นกลางสัปดาห์พร้อมกับจะไม่มีแมตช์รีเพลย์แมตช์ต่อไปด้วยครับสำหรับความเคลื่อนไหวครับของสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA และพรีเมียร์ลีกนะครับกำลังเจรจาถึงการปรับรูปแบบโดยอาจไม่ให้มีการรีเพลย์นัดแข่งขันใหม่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเสมอกันเนี่ยจะมีการแข่งขันใหม่ในฝั่งของอีกทีมหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านนั่นเองนะครับรวมไปถึงลดราคาตั๋วรอบชิงชนะเลิศเพื่อลดโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรในอังกฤษเพื่อที่จะเตรียมตัวไปลุยศึกWorld Cup ปี2022ที่ประเทศกาตาร์นอกจากนี้ครับศึก Capital One Cup หรือว่า League Cup ก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาว่ารอบรองชนะเลิศจะไม่แข่งขันแบบเย่าเยือนเพื่อที่จะลดทอนโปรแกรมการแข่งขันสโมสรในพรีเมียร์ลีกลงหลีกทางให้กับทีมชาติเก็บตัวฝึกซ้อมและถนอมนักเตะนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บด้วยสำหรับการแข่งขันศึก World Cup ต่อไปขณะเดียวกันครับตั๋วนัดชิงของ FA ครับที่เวมบลีย์ครับข่าวดีก็คืออาจจะลดราคาลงอีก5ปอนด์หรือประมาณ275บาทโดยเริ่มต้นราคาที่45ปอนด์หรือประมาณ2475บาทด้วยกันครับ